ช่วงเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานลงนามจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับนโยบายประชารัฐถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลหยิบยกมาโดยตลอดแล้วใช้ในการขับเคลื่อนโดยไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานรากแล้ววันนี้นายกก็บอกว่าที่ตั้งมาเป็นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอยากจะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะขับดันต่อไปจะมีสาขาย่อย76จังหวัดทั่วประเทศประชาชนจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ที่สุดจะรวบรวมสาขาย่อยทุกจังหวัดเข้ารวมกันอย่างถูกกฎหมายมีบริษัทแม่หรือว่าโฮลดิ้งคอมพานีคล้ายๆแบบนั้นนะครับก็คือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยนี่แหละครับระยะแรกก็จะนำร่อง5กลุ่มจังหวัดอย่างที่ภูเก็ตก็จดไปแล้วเมื่อ31มีนาคม2559อีก4จังหวัดจดวันนี้ครับมีเพชรบุรีอุดรธานีเชียงใหม่และบุรีรัมย์ส่วนระยะที่2นะคะจะมี6จังหวัดมีกำหนดการภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะระยะที่3ถัดไปอีก7จังหวัดกำหนดภายในเดือนกันยายนและระยะที่4นะคะจังหวัดที่เหลือก็จะดำเนินการให้ครบ76จังหวัดภายในสิ้นปีนี้ด้วยรัฐบาลยืนยันว่าไม่ให้มีการที่นำบริษัทเอกชนเข้ามาแสวงหากำไรนะคะเพราะนี่คือบริษัทของประชาชนที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่ที่สุดค่ะบริษัทประชารัฐจำกัดนะอันนี้ก็ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในวันนี้ก็คือการขับเคลื่อนประเทศไปโดยใช้กลไกของประชารัฐซึ่งจะเป็นของประชาชนที่มีถือหุ้นส่วนเป็นส่วนใหญ่ที่สุดในนั้นแล้วก็ผลกำไรออกมาก็ไม่ได้ไปแบ่งปันใครมาเป็นขยายเป็นกองทุนทำอย่างอื่นต่อไปให้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้เราต้องพัฒนาอย่างนี้ภายในแข็งแรงหาตลาดได้ในประเทศนอกประเทศประชาชนก็ไม่ลำบากนะยังไงเราก็อยู่ได้กินได้ก็ต้องลงพัฒนาตัวเองนะครับก็ฝากสื่อช่วยกันขยายความเหล่านี้ไปด้วยสิ่งที่ดีๆมันเกิดขึ้นหัวหน้าคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนะคะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีคือคุณถัปนะสิริวัฒนภักดี บอกว่าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนค่ะเน้นการสร้างรายได้หลักๆ3ทางคือทางเกษตรแปรรูปและท่องเที่ยวชุมชนจะมีการจัดกระบวนการให้ความรู้ตั้งแต่ต้นกลางต้นทางกลางทางปลายทางทั้งเส้นสายเลยนะคะก็เพื่อช่วยให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นและยั่งยืนด้วยค่ะปฏิเสธไม่ได้แหละครับว่าโฮลดิ้งคอมพานีที่น่าจับตาที่สุดในตอนนี้อาจจะชื่อประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยก็ได้นะครับ